Puffin House นะคะวันนี้ก็จะมารีวิวกระเป๋าแบ็คแพ็คของ Gregory ที่นำมารีวิววันนี้ก็คือเป็นรุ่น Stealth 35ซึ่งปกติจะมีด้วยกันอยู่2สีแต่ว่าตอนนี้มันหมดไปแล้วสีหนึ่งส่วนใบเนี้ยแอบไปจิกของลูกค้าที่สั่งไว้มาแอบเอามารีวิวให้ทุกคนได้ชมก่อนเนาะก็อีกสีหนึ่งนอกจากสีส้มก็จะเป็นสีฟ้าหม่นๆหน่อยก็จะออกเทาๆอะค่ะก็สวยเหมือนกันจุได้35ลิตรก็ตัวเป้อะค่ะจะหนักเพียง 1.5 กิโลกรัมเท่านั้นเองก็ถือว่าเบาพอสมควรเห็นไหมเป้ใบนี้จะเป็นเป้ของคุณผู้ชายทรงก็จะอารมณ์มาแบบเหมือนแอมเบอร์เลยอะค่ะที่เป็นของผู้หญิงแค่จะต่างกันที่สรีระเนาะตัวเนี้ยคือสรีระอะไรต่างๆเขาจะเหมาะสำหรับผู้ชายมากกว่าสำหรับผู้ชายที่แบบว่าเดินทางเพียงไม่กี่วันเนาะ 35 ลิตรตัวเนี้ยก็น่าสนใจเป็นตัวเลือกนึงที่อยากจะแนะนำตัวสตาร์ตัวนี้จะเป็นเวอร์ชั่น2นะคะก็ปรับหลังได้3สเต็ปก็คือมี S M L ตรงนี้ตัวปรับหลังจะอยู่ตรงนี้วิธีปรับหลังเราก็ไม่ยากเลยก็คือดึงตรงนี้มันจะมีตีนตุ๊กแกอยู่ได้ยินเสียงตีนตุ๊กแกไหมนี่เสร็จแล้วเราก็ดึงไอ้ตัวเนี้ยดึงขึ้นดึงลงปรับตามไซส์ที่เราต้องการไม่ว่าจะเป็น S M หรือ L ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นทรงตะขาบตัวนี้ก็จะระบายพวกอากาศด้านหลังได้ดีเนาะเวลาเราเดินป่านานๆเหงื่อออกก็ช่วยเรื่องในการระบายอากาศส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสายคาดเอวตัวนี้จะบางๆนิดนึงอาจจะเป็นข้อดีตรงนี้ก็คือทำให้เป้เบาด้วยจะมีกระเป๋าเล็กๆสองข้างเป็นสายคาดเอวค่ะซึ่งใส่ของได้สองข้างเลยจะใส่เป็นอะไรก็ได้ชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่หยิบบ่อยๆกุญแจยาดมได้หมดค่ะต่อไปแล้วก็มาดูด้านหน้ากันด้านล่างตรงนี้เห็นสายตรงนี้สองข้างไหมตรงนี้ปกติบางคนเขาก็เอาไว้ใส่เสื้อไปพวกถุงนอนเล็กๆแล้วก็ใส่เข้าไปตรงนี้แล้วก็ปล่อยมันไว้อย่างนี้ได้ตรงนี้สามารถปรับความกว้างได้คือไม่ว่าเสื้อคุณจะแบบม้วนใหญ่แค่ไหนหรือว่าถุงนอนคุณจะใหญ่คุณก็เพียงปรับตรงเนี้ยถ้ามันหย่อนมากขึ้นมันก็สามารถได้กว้างขึ้นด้านล่างตรงนี้จะเปิดได้ค่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะคะนี่มันก็จะทะลุขึ้นมาด้านในตรงนี้ทะลุกันได้ปกติตรงนี้เขาก็จะใส่เป็นพวกถุงนอนพวกรองเท้าที่หยิบสะดวกหยิบง่ายหรือถ้าบางคนไม่อยากเอารองเท้าไปปนอะไรอย่างเงี้ยถือแล้วก็เอามาห้อยตรงนี้ได้เหมือนกันจะมีที่ห้อยเห็นไหมเอ่ยเชือกตรงนี้ก็ห้อยได้ส่วนใหญ่พวกตรงเนี้ยที่เขามีพวกเชือกมีสายห้อยอ่ะมันก็เป็นลูกเล่นที่เอาไว้แบบห้อยพวกไม้เทคกิ้งพวกถุงใส่รองเท้าหรือบางคนก็ห้อยพวกเป็นแบบพวกไม้เซลฟี่ที่เขามีเชือกเกี่ยวอะค่ะต่อไปเรามาดูด้านหน้ากันนะคะนี่ด้านหน้าของกระเป๋าใบนี้จะเป็นที่เก็บเลนโคเวอร์ล็อกหลายชั้นเลยเพื่อความปลอดภัยไม่ให้ของหล่นเนาะนี่เลนโคเวอร์จะเก็บอยู่ข้างในนี้ซึ่งรุ่นนี้ก็เลนโคเวอร์จะมาสีเดียวกับกระเป๋าเลยค่ะแป้นนี่เป็นสีส้มส่วนตรงนี้พอปิดซิปปุ๊บจะเห็นได้ว่าตรงเนี้ยด้านหน้ามันเป็นผ้ายืดเป็นแบบเหมือนตะขาบเราก็สามารถใส่พวกหมวกพวกผ้าขนหนูอะไรได้เหมือนกันแล้วก็ด้านข้างบางคนเห็นว่าตรงเนี้ยมันเป็นเหมือนตัวบักเกิลก็คือมันใช้ช่วยในการขยายความกว้างกระเป๋าเวลาเรายิ่งใส่ของแน่นแล้วก็พยายามขยายตรงนี้ให้มันกว้างขึ้นเพื่อที่มันจะได้จุได้เต็ม 100% ของกระเป๋าอะค่ะส่วนตรงนี้เป็นตะข่ายสำหรับใส่พวกขวดน้ำพวกไฟฉายหรืออะไรก็ได้ที่เป็นกระบอกหรือว่าจะใส่อื่นก็ได้มันเป็นตะข่ายทั้งสองข้างเลยก็จะเห็นชัดนิดนึงก็อย่าใส่ของมีค่าลงไปนะคะต่อไปเรามาดูด้านในค่ะด้านในก็ล็อกเพิ่มอีกชั้นนึงเห็นไหมถือว่าล็อก3สเต็ปเลยก็ว่าได้ตรงนี้2สเต็ปตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้เปิดปุ๊บดึงค่ะดึงตรงนี้ด้านในจะเป็นแบบนี้จะเหมือนเจเกอรี่รุ่นอื่นๆเหมือนกันมี
ด้านหลังแล้วก็มีที่เกี่ยวพวกถุงน้ำแล้วก็ด้านหลังตรงนี้มันจะมีให้ใส่บางคนเขาก็ใส่เป็นพวกของที่เป็นแผ่นกระดาษอะไรอย่างเงี้ยเอกสารแล้วก็ด้านในตรงนี้จะเป็นช่องลับซึ่งถือว่าใหญ่พอสมควรตรงฝากระเป๋าไม่ค่อยมีใครสังเกตสักเท่าไหร่แต่ว่ามันสามารถใส่พวกของมีค่าพวกกระเป๋าสตางค์โทรศัพท์อะไรนี้ได้จะได้ไม่โดนล้วงง่ายๆนะคะตรงนี้ไปแล้วก็มาปิดกระเป๋ากันค่ะดูด้านนอกอีกนิดนึงกระเป๋าด้านนอกฝากระเป๋าตรงนี้จะเหมือนสไตล์รุ่นใหญ่ที่เป็นรุ่นใหม่นะคะมันจะเปิดได้ล็อกเดียวแต่กว้างพอสมควรเห็นไหมใส่ของได้จะใส่พวกแบบพ็อกเก็ตบุ๊กหรือว่าแผนที่เนี้ยใส่ได้เลยเพราะว่ามันจะหยิบง่ายต่อการหยิบออกมาใช้งานเวลาเราแบบเดินทางไกลแล้วเราหลงทางอะนะก็ตรงนี้หมดแล้วตรงนี้ก็คือราคาจะอยู่ที่ 4,900 บาทมีให้เลือก2สีที่แจ้งไปต้นคลิปเนาะถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถสอบถามได้ที่ Facebook Fanpage The Puffin House หรือว่าจะเป็น LINE Official ของร้านเราหรือถ้าเกิดใครอยากลองสะพายก็สามารถเข้ามาได้ที่ร้าน The Puffin House อยู่ที่ BTS โพนิมิตทางออก1นะคะเดินลงมาปุ๊บเจอเซเว่นเลี้ยวซ้ายเจอนก Puffinแล้วเราก็เดินเข้ามาในร้านได้เลยงั้นวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ